กลับมาในช่วงที่2ของรายการพระเครื่องเมืองสยามนะครับหลังจากช่วงที่แล้วครับเราได้ทำความรู้จักกับองค์พระสมุทรเจดีย์ซึ่งเป็นสถานที่ที่ใช้พุทธาภิเษกเหรียญหลวงพ่อโตวัดบางพลีใหญ่ในวันนี้แล้วนะครับช่วงนี้นะครับผมมีผู้เชี่ยวชาญอีกหนึ่งท่านครับซึ่งเป็นประธานชมรมพระเครื่องบางพลีจะมาพูดคุยถึงความศรัทธานะครับที่มีต่อหลวงพ่อโตวัดบางพลีใหญ่ในครับขอเชิญพบกับคุณหนุ่ยบางพลีครับสวัสดีครับพี่หนุ่ยครับสวัสดีครับครับพี่หนุ่ยครับเป็นไงบ้างครับชมรมพระเครื่องบางพีตอนนี้คึกคักขนาดไหนครับคึกคักมากครับมากมากเลยนะครับเพราะว่าพระเครื่องหลวงพ่อโตเนี่ยตอนนี้ในระดับประเทศเนี่ยนะครับทุกคนรู้จักหมดครับแล้วก็ราคาเนี่ยในขณะที่ตลาดพระเครื่องราคาทุกคนหยุดนิ่งหรือไม่ก็ตกลงแต่กับหลวงพ่อโตไม่ค่อยดีใช่ครับกับหลวงพ่อโตนี่อยู่ในทางตรงกันข้ามครับบางองค์เนี่ยราคาขึ้นไปมากมากเลยนะครับครับปัจจัยที่ทำให้ค่านิยมเพิ่มมากขึ้นเป็นเพราะอะไรครับในสิ่งนี้ผมคิดว่าเนื่องจากว่าพระหลวงพ่อโตเนี่ยได้เป็นที่แพร่หลายนะครับมีความแพร่หลายแล้วมีคนเข้าวัดไปขอพรเนี่ยจำนวนมากนะครับใน5ปีที่ผ่านมานะครับเป็นอะไรที่แตกต่างกันลิบเลยจาก10ปีที่แล้วนะครับจากเดิมเนี่ยโดยเฉลี่ยเดือนนึงมีคนเข้าวัดหลวงพ่อโตเนี่ยประมาณสักหลักหมื่นต่อเดือนนะครับตอนนี้หลักแสนต่อเดือนนะครับเพิ่มขึ้นมาหลายเท่าเลยนะครับทุกคนมองว่าเมื่อเทียบกับวัดหลวงพ่อโสธรแล้วเนี่ยตอนนี้จี้กันติดๆเลยนะครับจำนวนคนแต่ถ้าไปเทียบกับ3พี่น้ององค์พี่ใหญ่สุดที่วัดบ้านแหลมเนี่ยตอนนี้แซงละจำนวนที่เข้าวัดก็คือสูสีกับหลวงพ่อโสธรครับครับผมจังหวัดฉะเชิงเทรานะครับครับผมซึ่งท่านก็ถือได้ว่าเป็นพระ3พี่น้องที่ลอยน้ำมาพร้อมกันนะครับอยากให้พี่หนุ่ยเนี่ยพูดถึงประวัติหน่อยเพราะว่าหลวงพ่อโตเนี่ยท่านมีความเกี่ยวพันกับสถานที่ที่เรามาทำพิธีพุทธาภิเษกในวันนี้ด้วยครับยังไงฮะเกี่ยวกันมากเลยครับถ้าเรานึกถึงพระเจดีย์กลางน้ำหรือที่เรานั่งอยู่ตรงนี้นะครับครับเราจะทุกคนไม่ว่าจะใครในประเทศไทยเนี่ยจะมองเห็นก็คืออ๋อนี่มันสมุทรปราการเนี่ยนะครับสมุทรปราการแน่นอนเลยนะครับหลวงพ่อโตก็เช่นกันนะครับถือว่าเป็นพระคู่บ้านคู่เมืองของสมุทรปราการนะครับมานานนมมากนะครับตลอดการเนี่ยเพียงแต่ว่าท่านยังไม่ได้แพร่หลายไปยังในที่ต่างๆในจังหวัดต่างๆที่แต่ในขณะนี้เปลี่ยนไปละคนละเรื่องละตอนนี้โอ้โหกิตติศัพท์ของหลวงพ่อโตเนี่ยมากมากนะครับพี่หนุ่ยครับตามตำนานของหลวงพ่อโตวัดบางพีใหญ่ในเนี่ยนะครับมีความเกี่ยวข้องกับองค์พระสมุทรเจดีย์ยังไงบ้างครับถ้าบอกไปเนี่ยอาจจะเป็นที่แปลกใจนะครับมีหลายคนอาจจะคาดไม่ถึงว่าหลวงพ่อโตเนี่ยท่านเคยเสด็จผ่านหน้าที่ตรงนี้มาแล้วนะครับครับแต่เป็นตั้งแต่สมัยที่ตรงนี้ยังไม่เกิดเลยนะครับหลวงพ่อโตนะครับตามประวัติได้ขึ้นที่วัดบางพลีใหญ่เนี่ยในปี2320นะครับในขณะที่หลวงพ่อโสธรนะครับขึ้นที่วัดโสธรเนี่ยนะครับปี2313ครับนะครับห่างกัน7ปีนะครับอ๋อท่านไม่ได้ลอยมาพร้อมกันเหรอฮะนี่นะครับครับคือเป็นที่แปลกใจมากเพราะว่าจากตำนานเดิมเนี่ยก็ลอยมาพร้อมกันหมดจากร่องทางเหนือนะครับผมคือมีหลวงพ่อโสธรครับผมแล้วก็ครับหลวงพ่อโสธรครับนะครับหลวงพ่อโตวัดบางพลีใหญ่หลวงพ่อบ้านแหลมครับวัดเพชรสมุทรนะครับจากตำนานเนี่ยเราจะเคยได้ยินคำว่าสามประทวนนะครับบางพระนะครับซึ่งหลายคนอาจจะรู้หรือไปลองไปเสิร์ชหาลองดูนะครับมันก็จะมีบอกว่าเกี่ยวข้องกับพระสามพี่น้องทั้งสิ้นนะครับผมจะขอกล่าวหลังจากนั้นพระสามพี่น้องได้ขึ้นองค์แรกเนี่ยนะครับปรากฏว่าไปขึ้นที่วัดเพชรสมุทรที่เราเรียกว่าเป็นองค์พี่นะครับองค์พี่ครับองค์พี่โตนะครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยแต่เดิมเนี่ยพระลองหลังจากล่องจากภาคเหนือมานะครับลงไปยังทะเลนะครับผ่านแม่น้ำบางประกงครับนะครับทั้ง3เลยนะครับแล้วก็ไหลกลับขึ้นมานะครับย้อนกลับขึ้นมาย้อนกลับขึ้นมานะครับองค์แรกก็ไปขึ้นที่วัดบ้านแหลมซึ่งเป็นคนละแม่น้ำเลยนะครับองค์ที่2ก็ขึ้นที่แปดริ้วซึ่งตอนนี้แยกกันแล้วคือต่างองค์ต่างแยกกันแล้วถูกไหมแยกกันหมดเลยระยะเวลาห่างกันมากนะครับแสดงว่าท่านคงเลือกหน้าดูนะว่าจะไปที่ไหนใช้เวลาหลายปีทีเดียวเจ็ดปีโอ้โหเจ็ดปีนะครับครับองค์ที่3หรือหลวงพ่อโตเนี่ยนะครับท่านเป็นน้ององค์เล็กสุดนะครับขึ้นหลังสุดนะครับก็ลอยกลับมาทางเจ้าพญาครับกลับเข้าเจ้าพญาแบบแล้วก็เข้าเลาะเข้าไปทางคลองสำโรงนะครับระหว่างทางเนี่ยถามว่ามีคนเห็นไหมครับมีคนเห็นตลอดเห็นตลอดแต่
ไม่รู้จะทำยังไงนะครับจะนิมนต์ท่านจะก็ไม่เหมาะสมไหมจะชื่นไหมกระบวนการตรงนี้เกิดขึ้นตลอดเวลานะครับจนกระทั่งไปถึงวัดหลวงพ่อโตในปัจจุบันนี้หรือชื่อก่อนว่าวัดพระพลาชัยชนะสงครามนะครับถึงตรงนั้นเนี่ยหลายคนก็ถามอีกว่าเอ๊ะหลวงพ่อโตเนี่ยขึ้นไปที่วัดก่อนหรือมีวัดก่อนแล้วครับมีหลวงพ่อโตขึ้นไปก่อนแล้วสร้างวัดนะครับหรือว่าหลวงพ่อโตขึ้นมาแล้วถึงมาสร้างวัดมาในสถานองค์ท่านครับมาในงานนี้ผมเจอ2ท่านแล้วที่ถามผมในประเด็นนี้ผมบอกว่าผมก็เล่าให้ฟังว่าหลวงพ่อโตเนี่ยนะขึ้นจากน้ำเนี่ยปี2320ในขณะนั้นมีวัดอยู่แล้วนะครับวัดเนี่ยเป็นการสร้างของพระนเรศวรนะครับถามว่าใช้คำนี้ถูกไหมอาจจะไม่ใช่ทีเดียวครั้งแรกเนี่ยพระนเรศวรเดินผ่านทับมาทางเนี้ยประมาณในปี2116ครับขอโทษครับปี2126นะครับครับเพื่อจะมากำราบท่าศึกในทางด้านฝั่งตะวันออกนะจนถึงไปถึงเขมรนะครับท่านตั้งศูนย์เสบียงไว้ที่วัดพงพีใหญ่ในปัจจุบันเนี่ยนะครับตรงจุดบริเวณนั้นตรงนั้นเลยนะครับแล้วคลองสำโรงเนี่ยเป็นคลองที่จะเป็นการเชื่อมโยงไปสู่เขมรได้ถ้าเราลึกไปถึงประวัติศาสตร์เนี่ยจะรู้ว่าตอนสมัยเขมรโบราณเนี่ยเป็นคนขุดคลองนี้คลองสำโรงนะฮะพอขุดคลองนี้แล้วก็เพื่อเป็นเส้นทางในการยกทัพมานะครับเพื่อไปสร้างอาณาจักรที่ลพบุรีนั่นแหละครับครับนะฮะคลองนี้ก็เลยสำคัญถามว่าทำไมจริงเหลือเป็นคลองขุดเพราะว่าถ้าเป็นคลองธรรมชาติต้องไหลจากเหนือมาใต้แต่คลองขดจะเป็นตะวันออกไปตะวันตกครับไปทิศอีกทางครับครับเรามาลึกไปตรงนั้นอีกก็คือว่าเมื่อพระหลวงพ่อโตเนี่ยผ่านมาทางนี้ครับผมย้อนเจ้าพระยาย่อมตรงนี้ย่อมเป็นหน้าด่านที่ต้องเจออยู่แล้วต้องผ่านอยู่แล้วต้องผ่านอยู่แล้วเพราะนี่คือประการไปป้อประการคือจุดแรกที่จะต้องผ่านใช่ครับครับผมถ้าตอนก่อนเนี้ยในพื้นที่แถวบางปูหรือฝั่งตรงข้ามที่ของตำแหน่งนี้นะครับยังเป็นเรียกว่า6เดือนน้ำท่วมนะ6เดือนเห็นดอนนะครับเพราะว่ายังไม่เป็นเมืองเลยนะครับเมืองแรกที่เกิดขึ้นก็คือที่เป็นเมืองบางพลีนะครับในพื้นที่บริเวณนี้ทั้งหมดหลายคนก็เลยถามว่านั่นแหละอ๋อนี่เองเป็นสาเหตุว่าทำไมหลวงพ่อโตไปปรากฏที่บางพลีก่อนนะครับทำไมไม่เจอที่อื่นนั่นแหละครับเพราะตอนก่อนเนี่ยบางพลีจะเป็นเมืองที่เป็นเมืองตั้งแต่โบราณแล้วนะครับจนถึงยุคที่แผ่นดินใหม่เกิดขึ้นครับครับผมนะฮะท่านก็ลอยผ่านพื้นที่ตรงนี้ซึ่งตอนนั้นแน่นอนจะไม่มีพระสมุทรเจดีย์ไม่มีอะไรไม่มีนะครับมีแต่แม่น้ำมันกว้างอาจจะเป็นดอนเป็นดินหรืออาจจะยังไม่มีดินด้วยซ้ำอาจจะไม่มีดอนแผ่นดินด้วยซ้ำนะฮะเพราะที่เรานั่งอยู่ตรงนี้ก็จะเป็นพื้นที่ที่ดินแม่น้ำครับมาทับถมกันครับผมแต่ว่าก่อนจะก่อตัวเนี่ยก็เป็นเกาะมาก่อนนะตรงนี้เป็นเกาะใช่ไหมฮะก่อนที่จะเส้นทางน้ำจะเปลี่ยนและทับถมมาเป็นแผ่นดินเหมือนทุกวันนี้ก็เป็นเกาะจากเดิมเนี่ยคาดว่าไม่มีอะไรเลยเป็นเส้นทางน้ำเปล่าถ้าเราไปดูแผนที่ในสมัยอยุธยาที่มีเท่าที่ประวัติศาสตร์สามารถตรวจสอบได้ตรงนี้จะไม่มีอะไรเลยก็จะเป็นค่อยๆเป็นเหมือนกับสันดอนจนมาเชื่อมเป็นแผ่นดินในทุกวันนี้ใช่ครับครับผมโดยส่วนตัวของพี่หนุ่ยเนี่ยคือศรัทธาหลวงพ่อโตวัดบางพลีใหญ่ในขนาดไหนก็คงต้องตอบว่าสุดๆเลยเพราะว่าผมเป็นคนที่บางพลีนะครับเป็นคนบางพลีมาช่วงคนที่5แล้วนะครับตอนเกิดสมัยก่อนเนี่ยถ้าคนบางพลีเนี่ยเกิดมาปั๊บเขาก็จะพาลูกเนี่ยไปถวายเป็นลูกหลวงพ่อโตครับผมโดยวิธีการทำยังไงคืออุ้มลูกอุ้มลูกเนี่ยแหละไปวางหน้าหลวงพ่อโตเนี่ยแหละครับแล้วก็ถวายท่านเลยยกว่าเขายกให้เป็นลูกท่านเพื่ออะไรฮะเพื่อไม่ให้เจ็บป่วยอ๋อไม่ให้เจ็บป่วยสมัยคนบางพลีเนี่ยเรื่องกิจศัพท์เรื่องผีครับน้อยมากถ้ามีพระหลวงพ่อโตนะเด็กๆก็จะมีพระหลวงพ่อโตคนละองค์นะหรืออย่างดีแย่สุดก็คือมีสายศีลครับผมนะจะเป็นที่เรื่องลือมากว่าแถวเขตแถวบางพลีเนี่ยไม่มีผีไม่มีก็ความเชื่อก็คือว่าเอาเด็กไปยกให้เป็นลูกท่านเพื่อที่จะได้ไม่เจ็บไม่ป่วยใช่ครับนะครับแล้วก็ไม่มีพวกสิ่งเลวร้ายมารบกวนคุณเอฟเคยได้ยินตำนานเด็กลอยน้ำไหมครับไม่เคยฮะครับฮะพี่หนุ่ยเล่าถ้าในประเทศไทยเนี่ยก็จะมีอยู่ตำนานเดียวนะครับครับผมนอกจากเรื่องเจ็บไข้ได้ป่วยแล้วเนี่ยตำนานเด็กลอยน้ำก็คือเด็กที่ตกน้ำเพราะว่าบ้านอยู่ริมคลองกันหมดนะครับสมัยก่อนเด็กตกน้ำมาปรากฏว่าพ่อแม่ก็หากันไม่เจอปรากฏว่าเรียบร้อยแล้วลูกฉันถามว่าประสบการณ์ตรงนี้มีไหมผมมีพี่ชายคนหนึ่งที่จมน้ำตรงคลองสำโรงเหมือนกันนะครับสงสัยไม่ได้แขวนหลวงพ่อนะครับก็จะมีในช่วงปี2508นะครับที่มีกิจศัพท์เด็กลอยน้ำว่าเด็กที่แขวนพระหลวงพ่อโตเนี่ยปรากฏว่าลอยเฉยเลยก็นอนเล่นน้ำทั้งที่ว่ายน้ำไม่เป็นว่ายน้ำไม่เป็นครับผมเด็กเป็นเด็ก
ทารกอายุไม่กี่เดือนนะครับนะครับหลังจากถวายคือช่วยตัวเองไม่ได้แล้วถวายไม่ได้แต่ปรากฏว่าไปนอนในน้ำครับสมัยก่อนเนี่ยบ้านเรือนเขาจะปลูกล้ำมาในคลองนะครับมันก็จะมีเรียกว่าใต้ถุนนะฮะใต้ถุนก็เด็กไปลอยใต้ถุนติดกอสวะอยู่ตรงนั้นแหละนะฮะสวะหรือผักตบชวานะฮะที่เขาเรียกกันนะครับไปติดอยู่นั้นพ่อแม่ก็ร้องไห้เสียใจปรากฏมุดไปเสียงร้องสักแอะก็ไม่มีแต่เด็กต้องแต่งต้องแต่งนะครับเป็นตำนานที่โด่งดังมากครับผมนี่คือเกี่ยวกับเรื่องของความอภินิหารของหลวงพ่อโตพุทธคุณนะฮะของพระเครื่องจนกระทั่งทุกคนเนี่ยในสมุดประการว่ายอมรับว่าเป็นพระเครื่องคู่บ้านคู่เมืองครับผมจึงเกิดเหตุการณ์วันนี้ขึ้นนะฮะเอาสองสิ่งสำคัญสัญลักษณ์ของสมุดประการกับพระคู่บ้านคู่เมืองมาอยู่ที่เดียวกันครับผมนะครับจึงเกิดมาเป็นเหรียญนะครับที่จะนำไปมอบในงานประกวดนะฮะครับพระหลวงพ่อโตไม่เคยได้รับการยอมรับในสังคมพระขนาดใหญ่มาก่อนครับหมู่เซียนพระทุกคนจะถามสมัยก่อนจะถามอยู่ที่ไหนเหรอทั้งที่รู้ว่ามีพระสามพี่น้องครับผมทั้งที่คนโบราณเนี่ยนะครับสมมติว่าคุณเอฟไปสำรวจที่วัดโสธรนะครับหลวงครับวัดโสธรคุณเอฟเชื่อไหมครับแม้จะสร้างครอบองค์จริงแล้วนะครับแต่ขนาดองค์ครอบเนี่ยก็ยังไม่ยอมทำให้เท่ากับหลวงพ่อโตบางทีหรือใหญ่กว่าครับผมเพราะนี่ชื่อหลวงพ่อโตอ๋อนะคนโบราณถือองค์นี้เป็นองค์สำคัญท่านต้องใหญ่ที่สุดแล้วเป็นองค์จริงด้วยถ้าเราลงไปสัมผัสองค์ท่านนะครับจะเป็นเนื้อสำริดเป็นองค์จริงๆเลยไม่มีการครอบใดๆซึ่งพูดถึงตามตำนานที่ท่านลอยน้ำมานี่ก็เป็นเรื่องอัศจรรย์อัศจรรย์สุดๆเหนือเชื่อเพราะปกติต้องจมน้ำไม่มีทางจะลอยได้เราลองนึกถึงว่าโอเคตอนก่อนหน้าอาจจะไม่พูดถึงแต่ตั้งแต่ปี13จนถึงปี20ครับผม7ปีอยู่ในน้ำใช่ฮะจะอยู่ในไผ่จะอยู่ในแท้แล้วถ้าจะตรงไปหรืออะไรก็ตามแต่สุดแต่เราจะอย่างรู้ได้ฮะแล้วขึ้นมาอีกนะ7ปีผ่านมาท่านก็ขึ้นมาให้คนได้เห็นเนี่ยนะครับไม่น่าเชื่อน้ำหนักท่านนี่ประมาณสักเท่าไหร่ครับทราบมั้ยคือทางวัดเคยมีการวัดมั้ยเกินตันเกินตันไม่น่าเชื่อว่าจะลอยน้ำได้ทั้งหมดครับนะครับนี่เป็นความอัศจรรย์ในตำนานนะครับครับผมดังนั้นผมว่าถึงเวลาแล้วนะครับที่ท่านจะแผ่บารมีนะครับได้คุ้มครองนะครับผู้คนที่เข้ามาสักการะท่านนะครับถึงเวลาแล้วจริงๆครับถ้าพูดถึงในส่วนของเหรียญนะที่เรามาทำพิธีพุทธาภิเษกในวันนี้นะครับทางชมรมพระเครื่องบางพลีเนี่ยมีบทบาทหรือว่ามีหน้าที่ในการช่วยเหลือดูแลอะไรยังไงบ้างช่วยเล่าหน่อยถึงประเด็นนี้ต้องขอบคุณพี่หอยปากน้ำนะครับพี่หอยเนื่องจากเป็นประธานชมรมพระเครื่องสมุทรปราการเป็นการรวมพลังกันของ5ชมรมครับผมแล้วผลักดันพระคู่บ้านคู่เมืองของสมุทรปราการเนี่ยขึ้นให้คนระดับประเทศรู้จักในงานประกวดที่ไบเทคนะครับที่เราจะมีถึงในวันที่31เนี่ยจะมีขึ้นในวันที่31พฤษภาคมเนี่ยทุกคนจะได้รางวัลเป็นพระหลวงพ่อตัวนี้นะครับซึ่งตอนก่อนทุกคนไม่รู้จักแต่นาทีนี้ปรากฏว่าความต้องการไม่มีใครไม่รู้จักไม่มีใครไม่รู้จักแล้วก็คงต้องเพิ่มนะครับความนิยมขึ้นครับผมมากต่อไปครับแล้วในส่วนของขั้นตอนการเตรียมงานออกแบบทางชมรมดูแลตรงส่วนไหนได้บ้างครับทางชมรมพระเครื่องบางพลีนะทางชมรมสมุทรปราการนะครับพระเครื่องสมุทรปราการเนี่ยจะใช้วิธีการประชุมนะครับจะมีแบบมาการให้เลือกให้พิจารณาพี่หนุ่ยก็เป็นตัวแทนเราก็ทางชมรมพระเครื่องบางพลีไปประชุมทุกครั้งไปดูทุกครั้งครับนะครับมีเป็นความร่วมมือกันแบบนี้มีการแก้ไขอะไรไหมฮะคือหลังจากที่ทางพี่หมึกออกมาทางทีมงานท่าพระจันทร์ออกแบบมาปุ๊บมีการปรับเปลี่ยนส่วนไหนอะไรยังไงบ้างมีครับครับก็ตรงนู้นบ้างยันใหญ่บ้างยันเอียงหรืออะไรเงี้ยนะก็ปรับแต่งกันครับคือแก้ลดไซส์ขนาดให้มันดูสมดุลนะครับผมถือได้ว่าเป็นการร่วมแรงร่วมใจกันนะครับปิดท้ายนะครับอยากให้พี่หนุ่ยนะในฐานะที่เป็นชาวบางพลีนะครับฝากถึงหลวงพ่อโตวัดบางพลีให้กับคุณผู้ชมนะครับเผื่อว่าคุณผู้ชมดูรายการนะครับอยากจะไปกราบไปสักการะไปขอพรเชิญครับครับท่านผู้ชมที่ยังไม่เคยไปนมัสการหลวงพ่อโตนะครับลองไปดูนะครับแต่ผมขอนิดนึงไปวันธรรมดาเถอะครับถ้าวันเสาร์ที่เนี่ยท่านต้องกระดึ๊บไปละโดนเบียดเสียดเต็มแน่นตลอดนะครับครับผมหรือจะไปตอนเช้าๆครับไปเช้าวันธรรมดาเนี่ยยังเข้าไปได้นะครับทางวัดเนี่ยก็จะเปิดตั้งแต่6โมงเช้าเลยไปจนถึงนะฮะจนถึง5โมงเย็น5โมงเย็นนะครับนะครับแอบถามนิดนึงครับคือส่วนใหญ่คนที่เข้าไปขอเรื่องอะไรกันนะหลวงพ่อโตนี่จะมีอภินิหารมากๆในเรื่องตำแหน่งอ๋อตำแหน่งหน้าที่การใหญ่โตเลื่อนข้าราชการเรื่องท่านนะแต่มีอย่างหนึ่งห้ามขอเลยนะครับอะไรฮะเห
เกณฑ์ทหารอ๋อโดนแน่โดนแน่ถ้าขอไม่เคยพลาดเลยขอตอบได้เป็นทันทีครับผมว่าไปขอองค์ไหนท่านก็ไม่ช่วยนะครับนะครับเพราะว่าแหมท่านก็ต้องอยากให้ทุกคนรับใช้ชาติอยู่แล้วอย่าลืมว่าท่านที่ลอยน้ำมาเพราะอะไรเพราะชาวบ้านเอาใส่แพขั้นแรกลอยน้ำมาจากสงครามครับผมสงครามที่ทำให้ประเทศเนี่ยต้องสูญเสียเอกราชครับผมนะครับคือไม่ต้องการให้ท่านถูกภัยสงครามทำลายดังนั้นใครจะไปขอเรื่องหนีทหารเพื่อไม่ทำตัวให้ป้องกันประเทศไปทำตัวเป็นทหารโดนท่านก็เลยให้เป็นโดนแน่เอาละครับวันนี้ขอบคุณนะครับพี่หนุ่ยบางพีเป็นอย่างสูงนะครับที่มาแนะนำนะครับมาพูดคุยเกี่ยวกับความศรัทธาที่มีต่อหลวงพ่อโตวัดบางพีใหญ่ในนะครับทำให้คุณผู้ชมได้รู้เรื่องราวความเกี่ยวข้องระหว่างหลวงพ่อโตวัดบางพีใหญ่ในกับพื้นที่ตรงนี้ด้วยนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับคุณผู้ชมครับช่วงหน้ามีเรื่องราวที่น่าสนใจรอคุณผู้ชมอยู่นะครับพักสักครู่เดียวครับ